เรื่องราวสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของรถไฟไทยครับรถข้าวขนาดนี้เวลาที่1นาทีจะได้เวลาขบวนรถโดยพิเศษกรุงเทพปลายทางสถานีปลายทางแท้ตอนที่ขบวนเส้นทางที่5จะออกจากสถานีกรุงเทพแล้วขอบคุณครับรถไฟขบวนรถแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถไฟไทยได้เข้ามามีบทบาทและรับใช้คนไทยมานานถึง106ปีซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟถือได้ว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดในประเทศอีกด้วยรถไฟไทยจึงมีบุคคลสำคัญของประเทศและประชาชนทุกระดับชั้นนิยมใช้บริการตลอดเวลาที่สำคัญปัจจุบันนี้การรถไฟได้ขยายการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้รถไฟเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วยและนี่คือม้าเหล็กสัญลักษณ์ในการเดินทางรถไฟไทยและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาตรงนี้5ท่านก็รอพร้อมอยู่แล้วแม่รักรถไฟและรู้เรื่องรถไฟไทยมากจริงๆนะครับ5ท่านนะครับเชิญเลยครับผู้ร่วมทันหมายเลขหนึ่งคุณมนัสอ่อนสังรักรถไฟมากถึงขนาดชีวิตนี้ความใฝ่ฝันสูงสุดคือได้ทำงานการรถไฟไปทำอะไรยังไงเนี่ยก็ถ้าไปนะครับก็จะไปเดินดูขบวนรถต่างๆนะครับว่ารถขบวนนี้ไปเส้นทางสายไหนไปดูว่าสายไหนมีผู้โดยสารกลับมากอะไรครับไปดูรถตู้นอนตู้นั่งตู้อะไรนะครับเวลาเข้าไปพบเห็นแล้วคุณมนัสเป็นไงครับมองรถไฟแล้วเป็นไงมันก็ดีนะครับก็มีความคิดที่อยากจะให้การรถไฟเจริญขึ้นไปครับไม่แน่ผู้ว่าคนใหม่อาจจะเป็นมนัสนี่เองก็ได้นะมาผู้ขึ้นทะเบียนหมายเลข2คุณสวินดูราสวินเขาบอกว่าเขามีวันนี้ได้ก็เพราะรถไฟไทยผมถือว่ารถไฟเนี่ยมีบุญคุณกับผมและครอบครัวนะฮะผมได้เรียนหนังสือก็เพราะการรถไฟโอ้โหนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะการรถไฟถ้าไม่มีการรถไฟผมก็ไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะฮะในความรู้สึกคือทุกครั้งที่ผ่านรางรถไฟหรือเห็นขบวนรถไฟวิ่งเนี่ยเหมือนกับว่าตรงนี้คือบ้านของผมโอ้โหปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับนี่แล้วก็อยู่อาศัยอยู่ท่านเลยครับพอรู้ว่ามีการแข่งขันกีฬารถไฟมาต้องแข่งสมัครเลยครับต้องสมัครเลยนะครับมีจากอเมริกามาเลยนะครับเนี่ยผู้ขึ้นทะเบียนหมายเลข3คุณพัทราชัยพัฒนสุวรรณา20ปีมาแล้วที่เขาหลงเสน่ห์ของรถไฟและนั่งมาแล้วเกือบทุกขบวนเขาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับตอนนี้บ้านอยู่นครปฐมก็นั่งรถไฟมาเรียนกรุงเทพกับนครปฐมก็รถไฟนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยก็ชอบเพราะว่าเสียงไอ้ล้อเหล็กมันกระทบรางนะครับมันมีเสน่ห์มากมันกระทบยังไงเสียงยังไงมันดังเนี่ยมันแบบว่าอีกหน่อยสิอีกหน่อยสิแม่ก็ลองฟังอยู่อ่ะเนี่ยนะเสียงบูดเสียงเครื่องจักรเนี่ยครับมันทำให้รู้สึกว่าเราชอบบางทีเราหาเหตุผลไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่เป็นทันไมเล็กสี่นายแพทย์รักพงษ์เวียงเจริญรถไฟทุกเส้นทางเหนือจรดใต้เขานั่งมาหมดแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับคุณพ่อเป็นคนอีสานคุณแม่เป็นคนใต้แม่เลยนะเป็นคนใต้แม่คนใต้ครับฮะก็เดินทางเวลาคุณพ่อคุณแม่จะไปเยี่ยมคุณย่าคุณยายก็จะพานั่งรถไฟตลอดนะครับก็ผูกพันกับรถไฟมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ก่อนจำความได้เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องรถไฟตลอดครับแล้วทุกวันนี้บ้านผมก็อยู่ใกล้ทางรถไฟนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็ฟังเสียงรถไฟเป็นเสียงนาฬิกาปลุกผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5คุณสุภสิทธิ์โทนุสิทธิ์ขึ้นรถไฟตั้งแต่จำความได้งานอดิเรกคือถ่ายภาพและเก็บสะสมตัวรถไฟไปสถานีรถไฟต่างๆไปถ่ายรูปถูกต้องนะฮะเช่นยังไปถ่ายอะไรฮะก็พวกขบวนรถสินค้าอะไรพวกนี้ครับถ่ายมาแบบทำแบบเป็นหมวดหมู่ครับโอ้ว่ากลุ่มไหนหมวดไหนครับผมรถปูนรถการ์ดเนี้ยครับสถานีถ่ายด้วยไหมฮะก็ไม่ครับยกเว้นรถไฟเลยยกเว้นที่สวยๆอย่างเงี้ยบางปะอินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เก็บไว้ครับเอาละนะครับสิ่งที่จะเป็นเกมตรงนี้เราจะพูดถึงรถไฟก็จะต้องนึกถึงสถานีนะฮะที่รถไฟเนี่ยไปจอดไปผ่านว่ากันไปจะบอกนะครับว่าสถานีเนี้ยชื่ออะไรเมื่อบอกไปแล้วก็ให้บอกว่าสถานีเนี้ยอยู่ที่จังหวัดอะไรขอนะครับเริ่มก่อนเลยนะครับสถานีกลางดงนครราชสีมาครับถูกต้องนะครับไปได้สบายๆนะครับคุณสบินนะครับสถานีเชียงรากปทุมธานีครับถูกต้องนะครับคุณพัทรชัยนะครับ
สถานีชุมทางบ้านภาชีอยุธยาครับถูกต้องนะครับหมอรักคงนะครับสถานีคลองหลวงแพ่งกรุงเทพครับกรุงเทพถูกต้องนะครับสุขประสิทธิ์นะครับสถานีบางน้ำเปรี้ยวชาเชิงเทราครับถูกต้องนะครับผ่านหมดแล้วนะครับยากที่สุดก็เที่ยวแรกนี่แหละหายใจเข้าไปทำตัวเป็นรถไฟเอาละกลับมามานัดนะครับพร้อมนะครับสถานีโยธกาปราจีนบุรีครับถูกต้องนะครับคุณสวินนะครับสถานีบ้านหมี่ลพบุรีครับถูกต้องนะครับพัทรชัยนะครับสถานีชุมทางเขาชุมทองนครศรีธรรมราชครับถูกต้องนะครับคุณหมอรักคงนะครับชุมทางเขาชีจันทร์ชลบุรีครับถูกต้องนะครับสุภาษิตปิดท้ายให้ได้นะครับสถานีเขาย้อยเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับถูกต้องนะครับผ่านแล้วนะครับคนเล่นก็สนุกนะครับกองเชียร์ก็มันนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับรถไฟจะยางแตกตรงไหนไม่รู้นะฮะนะครับมานัดนะครับสถานีบ้านทับช้างกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับแหมมีเว้นวรรคมีหายใจบอกยางแตกตกใจนะฮะสถานรถไฟไม่มียางอยู่แล้วนะฮะใจเย็นๆคุณสวินนะครับสถานีบ้านป๊อกแป๊กสระบุรีครับถูกต้องนะครับลูกสุดจะตอนนี้จะหายใจกันยาวขึ้นเลยนะฮะพัทรชัยนะครับสถานีแก่งเสือเต้นลพบุรีครับลพบุรีถูกต้องนะครับคุณหมอรักคงนะครับสถานีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับถูกต้องนะครับสุภสิทธิ์ปิดท้ายให้ได้นะครับสถานีช่องสำราญชัยภูมิครับถูกต้องนะครับผ่านแล้วนะครับโอ้โหสองสามเที่ยวนี่มีคิดมีหายใจนะครับกลับมาคุณมานัดต่อนะครับสถานีบ้านแต้ศรีสะเกษครับถูกต้องนะครับโอ้โหได้เก่งจริงฮะแต่ละท่านคุณสวิทย์นะครับสถานีตะพานหินพิจิตรครับถูกต้องนะครับคุณพัทรชัยสถานีสาราธรรมศพกรุงเทพครับถูกต้องนะครับกลับมาคุณหมอรักคงนะครับสถานีท่าเรือน้อยกาญจนบุรีครับถูกต้องนะครับแหมไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับคุณสุภสิทธิ์นะครับปิดท้ายนะครับสถานีคลองพุทธาอยุธยาครับถูกต้องนะครับโอ้โหจังหวะเว้นวรรคนี่ใจคอไม่ดีนะครับตอบจังหวะ2ตลอดเลยนะครับกลับมาคุณมนัสต่อนะครับพร้อมนะครับสถานีบ้านหนองตาดบุรีรัมย์ครับถูกต้องนะครับโอ้โหแต่ละคนคุณสวินนะครับสถานีแม่ทะลำปางครับถูกต้องนะครับคุณวัฒนชัยนะครับสถานีต้นสำโรงนครปฐมครับถูกต้องนะครับหมอรักพงศ์นะครับสถานีท่าชนะสุราษฎร์ธานีครับถูกต้องนะครับสุภสิทธิ์นะครับปิดท้ายได้สถานีบ้านแหลมสมุทรสงครามครับไม่ใช่ไม่สมุทรสาครถูกต้องนะครับโอ้ยมาเรียกรีบตอบนะครับจะได้มีเวลานะครับเผื่อแก้ไขได้นะครับกลับมาที่มานัดต่อนะครับพร้อมนะครับสถานีแผ่นดินทองลพบุรีครับลพบุรีนะครับถูกต้องนะครับคุณสวินนะครับโอ้ยจับเลยนะโอ้ยโอ้ยทั้งคู่เลยไปคิดถึงอะไรอยู่แล้วฮะโอ้ยคิดถึงแผ่นดินครับคิดถึงคิดถึงแผ่นดินโอ้คุณสวินตอบไปเลยนะครับสถานีบ้านนางหลงเร็วบ้านนางหลงโอ้โหไม่ตายเลยคนอื่นครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชสุภสิทธิ์เขาตอบได้สบายเลยเอานะครับ4ท่านนะครับเข้ารอบไปเลยนะครับคุณสวินมากนี้โอ้ก็เป็นเกมนะเป็นเกมให้อะไรให้ตกใจบ้างนะให้ตื่นเต้นบ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องราวความรักต่อรถไฟเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยยังไงก็คือรถไฟรถไฟอะไรที่เราจะทำให้กับการรถไฟที่ให้กับเรามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่การรถไฟให้ผมจะตอบแทนให้กับการรถไฟและประชาชนทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟและประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยครับมาเอาว่าเสียงรถไฟวิ่งไปหรือไทยคลื่นเครงเรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมถ้าเธอเรียกใครมาไปที่รถไฟไปไหนก็เร็วกันคุณยอดการแข่งขันของรถไฟไทยนะครับแหมเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานนะครับธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับตอนนี้คู่ที่1 นะครับระหว่างคุณมนัสและคุณพัทราชัยนะครับคุณมนัสครับอยู่ที่แท่นของพัดลมอีมาเฟล็กซ์ครับคุณพัทราชัยนะครับอยู่ที่แท่นของครีมย้อมผมบีเงินสปีดี้พิธีกรนะครับร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนครับเอาละนะครับมารับรู้เรื่องราวของรถไฟไปเรื่อยๆนะครับข้อที่1ตรงนี้นะครับหลังจากในรอบที่แล้วนะครับเรื่องสถานีนะบอกไปไม่เห็นอะไรเลย
คราวนี้ให้เห็นภาพสถานีอย่างเต็มๆเลยนะเห็นเต็มที่เลย1 2 3 4ตรงนี้คือสถานีรถไฟสถานีที่เห็นนี้เป็นสถานีรถไฟชื่อว่าสถานีอะไรคุณมนัสก่อนครับครับขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยได้เลยจะสัมผัสจะแตะจะดูให้เต็มที่เลยนะครับนี่ของสถานีที่3ครับ3นะสถานีนี้นะครับตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานนะครับจะเป็นสถานีที่ไม่ได้ใช้รับส่งผู้โดยสารนะครับไม่ได้ใช้รับส่งประชาชนแต่จะใช้สำหรับเป็นสถานีในการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จไปยังที่ต่างๆครับด้วยรถไฟครับผมก็สถานีนี้นะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6สถานีนี้อยู่ในเขตดุสิตครับเข้ามาในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเขตดุสิตนะครับสถานีรถไฟที่เห็นอยู่ตรงนี้ชื่อว่าสถานีรถไฟจิตรดาครับจิตรดานะครับแหมต้องถูกเท่านั้นฮะประเดิมเริ่มให้ดีนะครับสถานีรถไฟจิตรดานะครับถูกต้องนะครับนี่คือสถานีรถไฟจิตรดาซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ใช้เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆปัจจุบันสถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักจิตรดาระโหฐานมาครับมาครับออกมาดูได้เลยนะครับดูให้เต็มที่นะเลือกแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเลือกหมายเลข2ครับเลือกหมายเลข2นะครับเห็นอะไรบ้างครับตรงไหนเห็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามมากและอยู่ในเส้นทางสายใต้ด้วยไกลๆนี้นะครับไหนให้ตรงนั้นคือในภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้แหละครับครับครับเป็นอาคารสถานีซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตั้งเดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นสถานีพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้นเสด็จไปที่พระราชวังสนามจันทร์ต่อมาก็ได้รื้อจากที่นครปฐมมาที่อำเภอหัวหินนะครับครับแล้วเขาเข้าจำที่เลยครับนะครับสถานีรถไฟนี้ชื่อว่าสถานีรถไฟหัวหินครับหัวหินนะครับหมายที่บอกสวยสวยสวยเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองครับต้องถูกนะครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับถูกต้องนะครับสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีเก่าแก่ที่มีความสวยงามและเป็นสถานีที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุดซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดต่างๆทางภาคใต้จะต้องผ่านสถานีนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไปครั้งนึงนะครับถ้าหากว่าตอบถูกตรงนี้รับ1คะแนนก่อนเลยนะครับเหลือ1กับ4ครับขอเป็นสถานีหมายเลข1ครับไม่นะฮะก็แสดงว่าหวังว่าอันนี้เนี่ยคุณวัตราใจจะไม่รู้นะฮะเรามาดูพวกเรากันก่อนอ้าวอะไรเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยสถานีนี้นะครับเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือครับอันนี้เป็นจุดที่ผมเห็นและรู้เลยครับว่าเป็นตรงนี้เลยฮะครับผมถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นมีเดาแล้วครับพระราชวังบางปะอินนะอ๋อตรงนี้เหรอฮะครับผมเป็นส่วนย่อออกมานะครับโอ้สวยงามครับสถานีนี้ชอบครับเอาละครับกลับเข้าประจำที่นะครับถ้าถูกตรงนี้รับ1คะแนนก่อนเลยนะครับสถานีรถไฟนี้ชื่อว่าสถานีบางปะอินครับสถานีบางปะอินนั่นเองนะครับออกมาเป็นสถานีรถไฟบางปะอินนะครับถูกต้องนะครับและก็รับไปก่อนเลยนะครับ1คะแนนสถานีรถไฟบางปะอินสถานีพิเศษแห่งแรกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีพระพลาที่ประทับสำหรับเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินและขบวนรถต่างๆที่วิ่งขึ้นทางเหนือจะต้องผ่านสถานีนี้เอาละครับคุณพัชราชัยยากวะเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากหรือยังไงผมก็รู้บอกไม่ยากเลยนะครับเอาละเดิมทีเดิมยังไงสถานีนี้เป็นสถานีขนาดเล็กมากๆต่อมาเนี่ยการรถไฟเนี่ยได้มีการสร้างทางรถไฟเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับครับแล้วก็ทำให้มีการขยายสถานีขึ้นมาประกอบกับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ด้วยตอนนี้จึงมีความสำคัญขึ้นมาอีกคือเป็นที่รับส่งผู้โดยสารที่จะมาชมเอเชียนเกมซึ่งแข่งตรงนี้ครับเห็นมาแข่งตรงนี้พอดีที่ธรรมศาสตร์ศิริกิติ์นะครับ
อ๋อนี่ที่ไหนนะธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์รังสิตครับอ๋อจะมาแข่งที่นี่พอดีนี่เราลงมารถไฟก็ได้รถไฟมาลงตรงนี้แล้วก็จะมีรถรับส่งไปโอ้นะครับเอาละครับเข้าประจำที่เลยนะครับสถานีตรงนี้ชื่อว่าสถานีเชียงรากครับสถานีเชียงรากนะครับออกมาต้องถูกนะครับสถานีรถไฟเชียงรากนะครับถูกต้องนะครับก็เป็นว่าตอนนี้นะครับเริ่มต้นด้วยดีนะครับ1คะแนนเท่ากันนะครับสถานีรถไฟเชียงรากเป็นหนึ่งในสถานีที่มีความสวยงามเพราะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้รองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวของจิ๊กซอเมื่อเป็นจิ๊กซอนี่จะเป็นการผัดกันเล่นนั่นหมายความว่าจะมีผู้ที่ชนะเกิดขึ้นแน่นอนเข้ารอบชิงไปก่อนเลยนะครับเบื้องหลังจิ๊กซอตรงนี้เป็นรูปรถไฟไม่ทราบว่าส่วนไหนให้ผัดกันเปิดแล้วบอกว่ารถไฟที่เห็นนี้ยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อรถไฟนี่มีมากกว่า20ยี่ห้อที่กำลังใช้อยู่ในประเทศไทยของเราขณะนี้คุณพัฒนาชัยก่อนนะครับหมายเลขเอา lucky number ครับหมายเลข13 13หวังจะเห็นส่วนไหนครับเห็นตัวรถครับสีรถตัวรถสีรถครับสีรถก็มีผลเลยใช่ไหมครับไม่รู้ส่วนไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหมีถอนใจแล้วครับเปิดก่อนนี้ก็ได้เปรียบนะครับเพราะถูกก็ถูกเลยแต่ถ้าไม่ถูกนี่คุณธนัทเปิดเพิ่มนะครับเห็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองไม่รู้มันเหลืองเพราะอะไรแต่ว่ารถหัวจักรมันก็มักจะมีสีเหลืองมันก็มักจะมีสีเหลืองแต่มันมีสีที่มันน่าจะบ่งบอกอีกนิดนึงครับตรงนี้มันน่าจะเป็นข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นข้างหน้าครับไหนหัวไหนหางฮะอันนี้น่าจะเป็นข้างหน้านี่เป็นข้างหลังข้างหลังขอที่ขบวนมาทางนี้แหละครับเหลืออยู่กี่ยี่ห้อในดวงใจขณะนี้ครับเหลืออยู่หนึ่งครับหนึ่งเท่านั้นเองครับโอ้โหถ้าถูกนี่แบบถือว่าสิทธิ์เปิดแล้วถูกเลยนะฮะคุณนัทยังไม่ได้เล่นเท่านั้นเองพร้อมนะฮะครับยี่ห้ออะไรครับ GE ครับ GE ครับครับคุณนัทเหมือนหรือไม่เหมือนฮะในใจอยู่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนโล่งอกหน่อยนะครับ ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับหยุดเลยถ้าลองดูเปิดหมดทั้งหมดนะครับว่ามันจะเป็นภาพแบบไหนกันนะครับแม่ยี่ห้อของรถไฟนี่ก็ถือว่า20กว่ายี่ห้อนะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะคุณมักจะเห็นตรงไหนฮะตรงนี้แหละส้มสีส้มนี่ครับส่วนนี้นะฮะซึ่งไม่ได้เปิดเลยเห็นแวบๆอยู่ตรงด้านนี้นะปกติหรือตรงนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วปกติของขบวนอยู่แล้วนะกลายเป็นว่าคุณพัทรชัยนะครับเข้ารอบจริงก่อนนะครับนี่คือรถจักรยี่ห้อ GE หรือมีชื่อเต็มว่า General Electric ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรถจักรที่มีแรงม้ามากกว่า660แรงม้าเป็นหัวรถจักรที่วิ่งรับใช้คนไทยมากกว่า40ปียอดแฟนทางท้ายของรถไฟไทยนะครับมาเหลืออีก1คู่ตรงนี้นะครับระหว่างคุณหมอรักพงศ์นะครับแล้วก็สุภสิทธิ์ผู้ที่มีอายุน้อยสุดในทีมนะคุณหมออายุสูงสุดเลยนะฮะตอนนี้คุณหมอรักพงศ์นะครับอยู่ที่แท่นของเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์คุณสุภสิทธิ์นะครับอยู่ที่แท่นของ Intel สมองของคอมพิวเตอร์พิธีกรครับร้านอาหารยำแซ่บครับนะครับรับรู้เรื่องราวของรถไฟไทยกันต่อไปเลยนะครับเห็นอยู่ตรงนี้1 2 3 4เป็นตั๋วรถไฟให้บอกว่าตั๋วรถไฟตรงนี้เป็นตั๋วรถไฟที่มีราคาเท่าไหร่นะครับหมายเลข1นะคือตั๋วเนี่ยก็ขยายขึ้นมาหมายเลข1นี้ตรงนี้ก็ไปดอนเมืองหนองคายโอ้โหราคาเท่าไหร่นะฮะอันที่2อันนี้นะครับกรุงเทพลพบุรีราคาเท่าไหร่มาที่3นี่นะครับชอทอชุมทางบางซื่อวงเล็บมี2ด้วยนะครับไปที่บัตเตอร์เวิร์ดโอ้โหบัตเตอร์เวิร์ดเป็นที่ไหนอ่ะมาเลเซียมาเลเซียนะครับมาเลเซียนะครับอันที่4นะครับกรุงเทพพัทยาอุ้ยนี่จะลงทะเลเลยหรือไงคุณหมอก่อนนะครับเชิญลงมาเลยครับดูให้เต็มที่พิจารณาให้เต็มที่หลับตัวรถไฟนะครับตกลงหรือยังฮะหรือจะพูดก่อนขอพูดก่อนมาฟังก่อนนะฮะจะให้ดูตั๋วก่อนนะครับในตั๋วรถไฟเองเนี่ยก็จะบอกมาทุกอย่างเกี่ยวกับ
ที่นั่งที่เราเลือกที่จะเดินทางในรถไฟขบวนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดของรถนะครับก็จะอยู่มุมนี้จะอยู่มุมนี้นะครับอย่างเช่นคันนี้ก็เป็นรถด่วนนะครับแล้วก็จะบอกหมายเลขขบวนนะครับวันเดินทางนะครับเวลารถออกนะครับรถออกที่เราจะขึ้นสมมติจะขึ้นที่ดอนเมืองก็จะบอกว่ารถออกจากดอนเมืองกี่โมงยกตัวอย่างนี้ก็เป็น 2:45 ครับแล้วก็จะถึงปลายทางกี่โมงนะครับแล้วก็จะบอกชนิดหนึ่งก็คือเป็นชั้นไหนรถไฟก็มีชั้น1 2 3ก็จะระบุไว้นะครับแล้วก็จะระบุว่าเป็นประเภทตู้อะไรนะครับประเภทตู้อะไรนะครับแล้วก็จะบอกคันที่เท่าไหร่แล้วก็เลขที่นั่งคือถ้าเกิดว่าเป็นขบวนรถด่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มมาอีกเยอะนะฮะจะมีทั้งค่าธรรมเนียมรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษเอาละใจเย็นๆเลือกก่อนดีกว่าครับเลือกก่อนดีกว่า1 2 3 4ก็เอาอันนี้ดีกว่านะฮะขอเลือกหมายเลข4ครับหมายเลข4นะครับครับกรุงเทพพัทยากรุงเทพพัทยาครับอันนี้วิธีการดูยังไงครับก็จะเห็นว่ามีบอกหมายเลขบอกว่า1เป็นขบวนรถธรรมดาอันนี้เป็นรถธรรมดาครับธรรมดาตรงนี้นะฮะขบวนที่283ก็ตู้โดยสารนะฮะก็เป็นชั้น3ชั้น3ตอสอนี่ย่อมาจากโบกี้ชั้น3นะฮะอ๋อบอหรือโบกี้เหรอฮะครับชอชั้นสอ3ครับนี่ชั้น3แล้วเลข76นี่หมายถึงว่าโบกี้นี้เนี่ยมีที่นั่งทั้งหมด76ที่นั่งครับเอาแล้วสิราคาตั๋วเอาละครับใบเนี้ยเท่าไหร่ก็คงเนื่องจากพัทยาที่สถานีสำคัญนะฮะก็คงจะต้องจำได้เลยอ้าวเข้าประจำที่เลยนะครับจำได้แน่นอนหมอถ้าผิดนี่ตัวผลิตก็ไม่ต้องเล่นเลยนะได้คะแนนไปเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับราคา31บาทครับกรุงเทพพัทยา31บาทโอ้โหหลายคนไม่รู้เลยนะต้องถูกก่อนนะฮะออกมาเป็นราคา31บาทนะครับนี่คือตัวรถไฟขบวนรถ283กรุงเทพพูตาหลวงที่วิ่งจากหัวลำโพงไปลงที่พัทยาเป็นตัวชั้น3ทั้งขบวนซึ่งค่าโดยสารของตัวนี้ก็คือ31บาทนั่นเองออกมาดูให้ดีๆครับ2 3จะไปทางไหนดีทางใกล้ทางไกลขอเลือกเบอร์3แล้วก็อันนี้จะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษอ๋อจะมีตรงนี้นะด่วนพิเศษเป็นขบวนรถตัวอย่างครับการรถไฟก็ขบวนที่35ขบวน35มีผลไหมฮะมีครับมีคือเรื่องค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมโอ้โหแล้วถ้าเตรียมบวกเข้าไปแล้วครับก็จะออกจากบางซื่อเนี่ยบ่าย3นาทีบ่าย3นาทีไปถึงรถตรวจเที่ยง55ครับก็เป็นรถชั้น2นะครับชั้น2เป็นรถมอเตอร์สปอร์ตนี่คือย่อจากรถนอนครับอะไรนะฮะเป็นรถนอนชั้น2รถนอนชั้น2อยู่ชั้น2ครับจำนวน40ที่ครับตู้นี้ก็อยู่คันที่2เลยที่18อยู่เตียงล่างเตียงล่างครับผมผู้ใหญ่ด้วยครับโอ้โหเอาเลยครับราคาเท่าไหร่คิดกันยังไงวิธีการคิดก็คือมันจะมีค่าโดยสารจากบางซื่อถึงปารังเบซาก่อนแล้วจากปารังเบซาเนี่ยข้ามไปมาเลเซียเนี่ยคือว่าตัวเบิร์ดเนี่ยจะมีค่าโดยสารต่างหากอ้าวมันมีค่าอะไรราคาเท่าไหร่บอกมาเลยฮะก็มีคิดกันดังก็ได้มีค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษเนี่ยก็คือ100 100 100บาทนะครับ100ไว้ในใจแล้วก็ค่าธรรมเนียมรถประกาศชั้น2เท่าไหร่ครับ120จะมีอ้าวควักปากกาแล้วครับเชิญเลยครับแล้วก็มีรถนอนเตียงล่างนี่จะ200ครับแล้วเตียงบนล่ะเตียงบนจะ130ครับโอ้โหค่าโดยสารก็จะบางซื่อถึงปาดังเบซาเนี่ย358บาทแล้วก็จากปาดังเบซาไปบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ย250ครับโอ้โหเห็นคุณสุภสิทธิ์คิดแล้วนี่นะฮะตัวเลข1ต้องถูก2ถ้าถูกรวมผิดอีกนะต้องระวังหลายทางครับรวมหลายทางตลอดที่คิดไปนี่คุณหมอทราบไหมฮะพอมีครับพอมีนะฮะมีรวมหลายทางครับได้ตัวเลขมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเอาเลยนะฮะออกมาเป็นหลักอะไรครับหลักพันครับหลักพันนะฮะหลักพันนะฮะตัวหลังสุดเป็นเลขอะไรครับเลข8ครับเลข8ตัวหน้าสุดเลขอะไรครับเลข1เลข1นะครับมี1กับ8ตรงกลางอะไรเอ่ยออกมาเป็น 1,028 บาทครับ1028 28คุณหมอได้รวมบ้างมั้ยฮะถามเฉยๆว่าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนครับเอาละสิอันนี้
กลับจากพัทยาอย่างเนี้ยกลับแล้วครับกลับมาแล้วนะคุณหมอเลขอะไรฮะถาม1088ครับ1088แล้วมันทำไมต่างกันตั้งเยอะ1028ต้องการ1028นะครับออกมาเป็น1088นะครับโอ้โหเป็นคุณหมอนะครับไม่ใช่สุภาษิตอ๋ออ๋ออะไรฮะเขาพ่วงแดวูครับเช้ารถนอนใช้พ่วงเป็นแดวูพ่วงแดวูคือรถนอนรุ่นใหม่ครับนอนรุ่นใหม่ของเกาหลีครับราคาจะแพงกว่าราคาแพงกว่าแพงกว่าอีก60ครับ60นี่คือตัวรถด่วนพิเศษกรุงเทพบัตเตอร์เวิร์ดขึ้นที่สถานีบางซื่อและลงที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดประเทศมาเลเซียเป็นตัวรถนอนปรับอากาศเตียงล่างซึ่งตัวนี้มีราคาทั้งหมด 1,088 บาทและขณะนี้นะครับคุณหมอนะครับ1คะแนน1ต่อ0ตรงนี้นะครับแข่งขันกันต่อไปจากข้อนี้นะครับดูว่าสุภสิทธิ์จะทำมาเป็น1เท่าหรือไม่หรือว่าจะเป็น2ต่อ1ก็เรียบร้อยเลยนะครับนะครับข้อนี้นะครับ1 2 3 4เห็นตัวเอ๊ะมันอะไรกันนี่คือตัวย่อครับตัวย่อของการรถไฟนี่เขาจะมีการย่อในเรื่องราวของรถไฟเขาเองนะฮะแล้วก็จะมีย่อแล้วก็รู้กันเองในกลุ่มของรถไฟต่างๆแต่ว่าจริงในเรื่องของเขานะครับก็จะมีคำย่อต่างๆตรงนี้1 2 3 4คำตรงนี้เกิดขึ้นให้ผัดกันเลือกแล้วบอกว่าที่ย่อมาตรงนี้มันคือสถานีรถไฟอะไรมีหอหีบนะฮะอันนี้ไม่ม้วนนะครับแล้วมีจุดสถานีอะไรอันที่2จอจานจอยอยอยักษ์แล้วก็จุดสถานีอะไรอันนี้หอหีบพนักงานนะฮะแล้วก็จุดเลยโอ้โหมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยหรืออันนี้ครับยิ่งงงมึนตึ๊บเลยครับสระอา2ตัวแล้วก็จุดที่ไหนสมศิษย์ก่อนครับผมขอเลือกข้อ1ครับข้อ1เลยนะครับข้อ1อันนี้นะครับเป็นสถานีทางใต้ครับอยู่ทางใต้ครับนะฮะเป็นสถานีใหญ่ครับก็จะเป็นรถสายใต้เนี่ยวิ่งยาวๆไปสุไหงโกลกเงี้ยหรือว่าไปบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยจะต้องมาตัดตู้ทิ้งที่นี่ครับแล้วเขาต้องย่ออย่างนี้เลยอ่ะทั่วประเทศมันมีเยอะครับก็บางทีก็ซ้ำกันมั่งก็เลยต้องแบบหาทางไม่ให้ซ้ำอ่ะครับเพราะมันเยอะมากถ้าเกิดไปย่อแบบจริงๆตามสากลอาจจะซ้ำกันขึ้นไปต้องย่อยังไงให้มันเข้าใจกันด้วยแล้วไม่ให้ซ้ำด้วยให้มันชัดเจนด้วยครับก็ตอบนะสถานีนี้ชื่อว่าสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับชุมทางหาดใหญ่นะครับถูกเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ถูกอีกฝ่ายนึงได้คะแนนไปทันทีนะครับออกมาเป็นหาดใหญ่ให้ได้นะครับเป็นสถานีหาดใหญ่นะครับเอาละนะครับโอ้มันอย่างนี้แหมมันทำไมไม่เอาไปวนข้างหน้านะบางทีอาจจะไปทำให้เกิดความสับสนจะเป็นสถานีอื่นขึ้นมาได้ไงต้องเอาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ทางรถไฟก็จะตั้งขึ้นมาเองคุณหมอบ้างครับ2 3 4ดูได้ครับเอามาดูได้ครับไม่ต้องดูนะฮะมันเห็นอยู่แล้วอ้าวจริงก็ครับค่อนข้างจะยากค่อนข้างยากเลยขอเลือกข้อ2ครับข้อ2ข้อ2นี่นะครับจอยอจุดครับชื่อจริงๆชื่อเต็มของเขาเนี่ยถ้าเกิดใครนั่งรถไฟผ่านแล้วต้องอมยิ้มต้องอมยิ้มเพราะว่าชื่อเขาจะน่ารักโอ้จอยอน่ารักนะครับเป็นอยู่เส้นทางสายอีสานนะครับถ้าเกิดว่าใครนั่งรถไปหนองคายนะครับผ่านเขื่อนตาสักชลสิทธิ์เลยเขื่อนตาสักชลสิทธิ์ไปจะผ่านสถานีนี้อยู่ที่ที่ไหนฮะจังหวัดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมินะครับเอาเข้าไปชัยภูมิเมื่อกี้ไปหาดใหญ่ครับตรงอันนี้ที่จำได้เพราะว่าทั้งคือชื่อหนึ่งก็คือชื่อสถานีก็น่ารักแล้วก็การเอามาทำเป็นตัวย่อนี่ก็แปลกนะครับเพราะว่ามันจะสลับคือมันจะไม่ตัวอักษรเรียงกันนะฮะมันจะสลับเอาละครับสถานีนี้ชื่อว่าสถานีห้วยใหญ่จิ๋วครับห้วยใหญ่จิ๋วครับมีหน้าถึงอมยิ้มโอ้โหห้วยใหญ่จิ๋วครับชัยภูมินะครับแม่ต้องถูกตอนนั้นที่เล่ามานี่นะห้วยใหญ่จิ๋วนะครับสถานีห้วยใหญ่จิ๋วนะครับมานี่คือผู้ที่รักและรู้เรื่องราวของรถไฟนะครับเอาละครับตรงนี้คุณหมอได้เปรียบอยู่นะครับถ้าหากว่าเสมอกันนะออกมาเป็น1เท่ากันก็รวมของกลับเป็น2ต่อ1ครับสุภาษิตตรงนี้ทำหนึ่งอะไรให้ได้ก่อนอย่าพลาดนะครับต้องถูกไว้ก่อนแล้วรู้คุณหมอที่เหลือนะขอเลือกข้อ3ครับข้อ3นะครับ
ันนี้บอกตรงเลยว่าไม่รู้เลยครับโอ้โหเลือกไปแล้วบอกไม่รู้เลยด้วยนะฮะสองอันสองอันที่เหลือนี่ยากครับแสดงว่าอันนี้ไม่ต้องถามเลยต้องยิ่งของไม่รู้อีกด้วยนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ายังจะมีสิทธิ์ที่จะรู้นะงั้นระหว่างที่จะยังไม่ถามอะไรนี่คุณหมอรู้ไหมนี่รู้ครับรู้โอ้โหกลับมาเรื่องของเราดีกว่าครับสิเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมว่าน่าจะเป็นสถานีหัวดงนะครับอยู่ที่พิจิตรนะครับพิจิตรนะครับเพราะว่าหัวหมากก็ไม่ใช่หัวหมากมันหอหีบมอม้าอ๋อนี่ใช้วิธีการคิดแบบว่าจะสะกดยังไงเอาไว้ไว้ตรงไหนถ้าหัวตะเข้เนี่ยหอหีบขอไข่เงินหัวแล้วขอเดาว่าเป็นหัวดงครับต้องตอบไหมฮะครับหัวดงครับหัวดงตรงนี้มีผลทันทีนะครับถ้า1คะแนนถูกจากตรงนี้นะลุ้นคุณหมอต่อไปแต่ถ้าผิดถ้าผิดคุณหมอก็เข้ารอบทันทีหัวดงงั้นเราถามคุณหมอเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่อยากเปิดอีกละเอาละครับออกมาเป็นโอ้นี่เป็นป้ายครับที่สถานีครับเป็นป้ายป้ายของคุณหมอไม่มีผลนะคุณหมอคุณหมอคิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นป้ายหยุดรถหลัก6ครับป้ายหยุดรถด้วยครับหลัก6ด้วยป้ายหยุดรถหลัก6จริงๆด้วยนะครับโอ้โหคุณหมอนะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยที่มันมันแปลกตรงที่ว่า1ก็คือหลัก6นี้เป็นสถานีสุดท้ายในเกือบจะสุดท้ายในสายเหนือของเขตกรุงเทพมหานครก็เป็นว่าตรงนี้นะครับออกมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับเป็นคุณหมอนะครับนะครับผู้ชิงชนะเลิศได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับคุณหมอรักพงษ์และคุณพัชราชัยนะครับตอนนี้นะครับคุณหมอรักพงษ์นะครับอยู่ที่แท่นของรองเท้ากีโต้คุณพัชราชัยนะครับอยู่แท่นของพัดลมอีมาเฟล็กซ์ครับพิธีกรนะครับเบียร์ช้างบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดมหาชนรอบนี้ตัดสินนะครับถูกก็ถูกเล่นต่อถูกก็ผิดก็เล่นต่อนะครับถูกผิดคนที่ถูกก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ได้เลยนะครับอ้าวคุณหมอก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเบียร์ช้างเท่าไหร่ครับขอเบียร์ช้าง4ครับ4นะครับอ้าวนะครับเวลาไม่มีบังคับนะครับพยายามถูกให้ได้ไว้ก่อนนะครับฟังดีๆครับเส้นทางรถไฟนั้นโดยส่วนใหญ่จะวิ่งในทางราบเห็นไหมไม่มีห่ออยู่แล้วนะฮะเป็นทางราบนะครับแต่ถ้าว่าเส้นทางไหนนะครับจะต้องตัดทางรถไฟข้ามแม่น้ำก็ทำสะพานข้ามไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเส้นทางไหนต้องผ่านภูเขาก็ต้องเจาะอุโมงค์นะครับรถไฟผ่านภูเขาไปนะครับซึ่งในประเทศไทยนั้นก็มีอุโมงค์รถไฟที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คืออุโมงค์ขุนตาลนะที่ทุกคนรู้จักดีนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่อุโมงค์ขุนตาลเท่านั้นครับคำถามครับถามว่าประประเทศไทยมีอุโมงค์รถไฟทั้งหมดกี่อุโมงค์ครับก็จะเห็นว่าเส้นทางรถไฟส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะต้องตัดผ่านเขามักจะเป็นภาคเหนือนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเส้นทางรถไฟของประเทศไทยเนี่ยทุกภาคมีอุโมงค์อยู่ภาคที่มีเส้นทางรถไฟที่มีอุโมงค์มากที่สุดนะครับคือแน่นอนก็ต้องสายเหนือนะครับมี4อุโมงค์ครับมีถึง4อุโมงค์สายใต้มี1อุโมงค์เอาละสินะครับสายตอนออกเชียงเหนือมี1อุโมงค์นะฮะเป็น6แล้วนะครับแล้วก็มีใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นเส้นทางรถไฟที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับเชื่อมสายตะวันออกกับสายตะวันออกเชียงเหนือนะครับคือจากชุมทางคลอง19ไปชุมทางแก่งคอยเนี่ยจะมีอุโมงค์อีก1อุโมงค์เป็นอุโมงค์ใหม่เลยเพิ่งสร้างนะครับชื่ออุโมงค์พระพุทธฉายนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลองตอบนะฮะครับอุโมงค์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขนาดนี้เลยนะครับรถไฟลอดผ่านมีทั้งหมด7อุโมงค์ครับ7อุโมงค์ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นข้อแรกท่านเองถ้าถูกก็ได้เปรียบขึ้นแท่นไปก่อนเลยนะครับ7อุโมงค์นะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับนะครับประเทศไทยมีอุโมงค์รถไฟทั้งหมด7อุโมงค์ด้วยกันคือ 1. อุโมงค์ปางตุงขอบ 2. อุโมงค์ห้วยแม่ลาน 3. อุโมงค์เขาพึง
4อุโมงค์ขุนตาล5อุโมงค์เขาพังเหย6อุโมงค์พระพุทธฉายและสุดท้ายอุโมงค์ที่7คืออุโมงค์ช่องเขาครับท่านกำลังใจนะครับฟังดีๆครับประเทศไทยนั้นมีรถไฟมาแล้วก็ถึง106ปีนะครับเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยก็คือเส้นทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับมีการสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับปัจจุบันนี้มีเส้นทางรถไฟของประเทศไทยให้บริการนะครับทั้งเหนือใต้อีสานตะวันออกตะวันตกเรียกว่าครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามครับถามว่าทั่วทั้งประเทศไทยมีทางรถไฟตัดผ่านทั้งหมดกี่จังหวัดครับขอเวลาสักครู่นึงค่อยๆคิดกันได้ครับเดี๋ยวขอกระดาษผมขอกระดาษขอกระดาษมาฮะเอาผมนี่ก็ชอบรู้เหมือนกันผมก็ไปเพลินไปดูนะครับโอ้ตอนนี้เขียนอะไรครับเนี่ยเขียนจังหวัดอ๋อจังหวัดเลยนะฮะอ๋อเขียนจังหวัดเลยนะกรุงเทพปทุมอยุธยาครับสระบุรีพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ลำพูนจุฬาฯชุมพรสุราษฎร์นครปฐมราชสีมาสระบุรีชลบุรีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ขณะนี้นอกจากเขียนจังหวัดเขียนแผนที่แล้วนะครับแล้วก็วางเส้นทางนะว่าจากกรุงเทพนี้ไปทางไหนนะก็จะเป็นจุดที่จะช่วยให้จำได้นะฮะโอ้โหครับไล่ทีละสายนะฮะแล้วตรงนี้อะไรฮะนี่เลขอะไรครับตรงนี้คือเลขจำนวนที่รวมตรงนี้นะฮะแล้วนี่เลขผลโอ้มีเขียนมาก่อนตรงนี้เรามีแก้ไขด้วยนะฮะอ๋อเอาละครับจะตอบแล้วนะครับพร้อมนะฮะโอ้โหนี่กว่าจะได้มานะสุดยอดความหินความโหดเลยนะครับแฟนพันธุ์แท้นี่พร้อมนะครับทั่วประเทศไทยมีทางรถไฟตัดผ่านทั้งหมดกี่จังหวัดครับ46จังหวัด46จังหวัดนะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณมาตราไทยโอ้โหสุดยอดจริงๆประเทศไทยมีสถานีและทางรถไฟวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆดังนี้ภาคกลางทางรถไฟวิ่งผ่าน14จังหวัดภาคเหนือ9จังหวัดภาคอีสาน9จังหวัดภาคใต้9จังหวัดภาคตะวันออก5จังหวัดรวมแล้วมีทางรถไฟวิ่งผ่านทั้งหมด46จังหวัดเข้ากันแล้วนะต้องถือว่าสุดยอดจริงๆเริ่มใหม่หมดเลยนะครับคุณพัฒนาชัยนะครับคราวนี้เริ่มก่อนบ้านนะครับเบียร์ช้างเท่าไหร่ครับเอาเบียร์ช้าง2ครับ2นะครับมาเลยครับเบียร์ช้าง2เริ่มก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถูกไว้ก่อนนะครับถูกไว้ก่อนนะครับฟังดีๆนะครับรถขบวนที่สำคัญอีกขบวนหนึ่งก็คือขบวนรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์รู้จักกันดีนะครับเป็นหนึ่งในขบวนที่เร็วที่สุดและมีคนนิยมใช้บริการมากที่สุดปัจจุบันมีวิ่งในเส้นทางสำคัญทั้งภาคเหนือใต้และอีสานซึ่งเส้นทางแรกที่รถสปรินเตอร์ให้บริการก็คือรถสปรินเตอร์ขบวน 907/908 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพคำถามครับถามว่ารถสปรินเตอร์ขบวนแรกออกวิ่งให้บริการวันแรกวันที่เดือนปีพุทธศักราชเท่าไหร่ครับทราบตัวปีครับเพราะว่าเดือนนี้ไม่แน่ใจโอ้แล้วมีวันที่ด้วยครับที่ค่อยๆคิดครับไอ้ที่ยังผ่านมาได้สปรินเตอร์เนี่ยมันเป็นรถอิสลามนั่งแบบอากาศที่ตอนนั้นที่เข้าใหม่เนี่ยใหม่มากๆเลยผมก็ต้องคอยเฝ้าดูดึกแค่ไหนก็ขอให้เห็นสปรินเตอร์ก็ระหว่างนี้คิดกันฮะผ
ผมถามคุณหมอเลยรู้หรือไม่รู้เท่านั้นยอมรับว่าไม่ทราบยอมรับว่าไม่รู้ไม่ทราบโอ้โหแสดงว่าเจอโหดครับทราบจากปีพ.ศ.เอาปีพ.ศ.ก่อนอ่ะ2534 2534นะฮะเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะนึกไม่ออกครับขอตอบนะครับโอ้โหตกลงก็ปีพุทธศักราช2534 2534นะครับเดือนมิถุนายนมิถุนายนวันที่ขอเป็นวันแรกของเดือนเลยครับวันที่1มิถุนายนวันที่1มิถุนายน2534ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบนะครับผิดนะครับมันแบบอยากให้ถูกจริงๆเลย2534ถูกต้องมิถุนายนถูกต้อง1ก็ถูกต้องแต่ว่าต้องมีอีก1ตัว11นี่คือรถยนต์พิเศษสปินเตอร์ซึ่งเป็นที่นั่งปรับอากาศตลอดทั้งขบวนซึ่งรถขบวนนี้จะมีพนักงานต้อนรับให้บริการตลอดเส้นทางรถยนต์สปินเตอร์จะมีวิ่งในขบวนรถหลายๆขบวนวันแรกที่สปินเตอร์วิ่งให้บริการก็คือวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534แต่ลุ้นคุณหมอตอนนี้นะฮะถ้าไม่ถูกเล่นต่อนะครับโอกาสมาเต็มที่แล้วนะครับถ้าถูกเป็นสุดยอดแฟนแท้แบบโชคจริงๆเลยนะครับเอาละครับดูว่าจะเจออะไรนะครับเอาละครับฟังดีๆครับปัจจุบันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านการให้บริการเกี่ยวกับการโดยสารหลากหลายรูปแบบและที่สำคัญครับได้มีการจัดขบวนรถเลดี้คาร์รถเลดี้คาร์นี้จะมี1โบกี้ที่พ่วงไปกับขบวนรถนะ1ขบวนคนที่จะขึ้นที่โบกี้นี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นคำถามครับรถไฟโดยสารสุภาพสตรีพ่วงในขบวนรถอะไรพ่วงในขบวนรถเป็นโบกี้ที่เท่าไหร่จำนวนโบกี้นี้มีทั้งหมดกี่ที่นั่งครับ3คำตอบครับอันนี้เพื่อเป็นสุดยอดไฟมันแท้ผิดเล่นใหม่หมดครับครับขบวนรถตู้โดยสารเลดี้คาร์นะครับเป็นตู้โดยสารที่จับเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารสุภาพสตรีที่เดินทางคนเดียวนะครับรถเลดี้คาร์นี้นะครับโดยปกติแล้วพนักงานรถนอนนะฮะจะเป็นผู้ชายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถเลดี้คาร์ในพนักงานรถนอนคือคนที่ปูที่นอนนะครับจะเป็นผู้หญิงด้วยสามคำถามครับสามขบวนรถอะไรครับโบกี้ที่เท่าไหร่จำนวนกี่ที่นั่งครับครับขอตอบครับขอตอบนะครับเอานะครับเริ่มต้นเลยครับขบวนรถนี้ขบวนรถอะไรครับขบวนรถด่วนพิเศษที่1นะครับนครพิงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็2ครับนะครับเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับครับเป็นรถนอนแดวู40ที่นั่งนะครับ40ที่นั่งนะครับ40ที่นั่งนะครับและพ่วงเป็นขบวนที่9เป็นคันที่9คันที่9ครับนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยถ้าหากว่าถูกกลายเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในค่ำคืนนี้ทันทีผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ให้เล่นใหม่หมดนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบนะครับถูกต้องครับสุดยอดการมาท้าในค่ำคืนนี้นะครับรถไฟไทยของเรานะครับคุณหมอรักธงนะครับโอ้โหแต่ต้องถือว่าคู่นี้ต้องคู่ที่สูสีจริงๆเลยนะครับนี่คือขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพซึ่งในขบวนรถนี้จะมีการพ่วงเลดี้คาร์หรือรถสุภาพสตรีซึ่งจะอยู่โบกี้ที่9มีที่นั่งทั้งหมด40ที่นั่งซึ่งรถเลดี้นี้จะเป็นรถที่ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองเอาละครับจากนี้ไปถามอะไรรางวัลจะเป็นอะไรไปชมเลยครับ
คุณยอดแฟนพันธุ์แท้ของรถไฟไทยของเรานะครับคุณหมอรักคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีสิทธิ์เข้าชิงชัยสุดยอดแฟนมาแท้แห่งปีนะครับเพื่อรับนะครับบ้าน1หลังโครงการบ้านพระสอนรังสิตคลอง3รถยนต์อีก1คันนะครับมิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียรวมแล้วก็3ล้านนะครับจากเบียร์ช้างตามมาเลยนะครับและทางด้านนี้นะครับสุดยอดแฟนมาแท้รถไฟไทยรออยู่นะครับแต่อังไม่ได้ปากกาธนิยบัตรทองคำนะนี่คือทองคำแท้ๆนะครับเอปิกเอเชียนะครับเครือของห้างทองเล่งหงและมาตรงนี้นะครับรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับมาที่เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตรานกนางนวลสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณหมอมาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของรถไฟพระบิดาแห่งการรถไฟยุคใหม่ก็ต้องพระนามบูรชัดนี่ก็คือตราพระนามบูรชัดครับอันเป็นพระนามของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟยุคใหม่การรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นคุณค่าของผู้ที่สนับสนุนเรื่องราวของรถไฟให้คุณค่าของผู้ที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้จึงมอบชิ้นนี้นะครับซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะมีใครครอบครองได้นี่นะมาเป็นรางวัลตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างประทับใจครับเพราะว่าเห็นติดบนรถจักรแล้วสวยมากอีกหนึ่งอย่างก็คือที่ตัดตัวรถไฟนะครับนี่คือที่มีตัวตัดตัวยุคแรกสุดของรถไฟครับมอบเคียงคู่กันอยู่อย่างนี้พร้อมทั้งบอกว่านี่คือรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยให้ไปทั้งตู้นี้เลยนะฮะยังไม่พอครับตรงนี้นะครับมีโอกาสได้ขึ้นรถไฟอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเคยขึ้นรถไฟในระดับรถไฟ Oriental Express หรือไม่ยังไม่เคยเลยครับนะครับได้เคยได้ยินกิตติศัพท์ใช่ไหมครับเคยได้ยินครับนะครับกรุงเทพสิงคโปร์เป็นแพ็กเกจทัวร์ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับอาหารที่พักการเดินทางท่องเที่ยวไปนะครับกับ Oriental Express สุดหรูยิ่งกว่าระดับโรงแรม5ดาวครับความหรูหราในขบวนรถไฟการบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆตลอดรอพร้อมอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้โชคดีนะต้องถูกเท่านั้นนะครับครับไปที่เบียร์ช้างครับเอาละครับอวยพรด้วยใจจริงอยากให้ถูกอยากให้ได้นะครับค่อยๆ คิดนะครับพร้อมครับประเทศไทยนั้นมีกิจการรถไฟมาแล้วถึง106ปีปัจจุบันนี้มีรถไฟให้บริการตามเส้นทางต่างๆมากกว่า200ขบวนและขบวนรถไฟแต่ละขบวนนั้นก็มีการใช้หัวรถไฟแตกต่างกันออกไปนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการรถไฟมีการสั่งหัวรถไฟมาใช้มากมายหลายสิบยี่ห้อแต่ละยี่ห้อหัวรถจักรมีเอกลักษณ์ก็แตกต่างกันออกไปทั้งความเร็วก็อย่างหนึ่งเครื่องยนต์ก็อย่างหรือแม้แต่เสียงบูดก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่จะให้ฟังขณะนี้คือเสียงบูดรถไฟตั้งใจฟังดีๆสมาธิดีๆพร้อมไหมครับพร้อมครับเสียงมาครับได้ยินชัดไหมฮะได้ยินชัดนะครับคำถามนะครับถามว่าเสียงบูดรถไฟที่ได้ยินนี้เป็นเสียงบูดของรถไฟยี่ห้ออะไรครับค่อนข้างยากครับคือบางหัวรถจักรก็ค่อนข้างจะมีจุดเด่นชัดเจนบางหัวรถจักรก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วมันจริงๆแล้วหัวรถจักรเนี่ยบางคันก็มี2เสียงอย่างที่เปิดให้ฟังนี่ก็เหมือนกับมีเสียงต่ำกับเสียงสูงนะครับที่เคยทราบมานะฮะเขาบอกว่าเสียงนึงจะใช้เปิดในเมืองเสียงนึงก็จะใช้เปิดนอกเมืองเสียงที่เปิดให้ฟังนี่นะครับมีลักษณะเสียงต่ำนะครับแล้วก็มีเสียงสูงนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นมีเสียงเล็กด้วยเนี่ยจะเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ๆในใจตอนนี้เหลืออยู่กี่ยี่ห้ออยู่2ยี่ห้อครับบอกหน่อยอะไรกับอะไรเป็นฮิตาชิกับ GE ครับคุณพร้อมอะไรก่อนถ้าจะฟังอีกครั้งได้ไหมครับขอฟังอีกครั้งเลยฮะครับอยากฟังอีกครั้งนะอยากฟังอีกครั้งครับโอ้โหเอานะผมก็ไม่รู้เขาจะตอบอะไรนะ
เดี๋ยวผมให้โอกาสเจ้าหน้าที่ถ้าเสียงพร้อมเอาผมจะให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งได้ฟังใหม่แล้วขอคิดใหม่โอ้โหไม่รู้จะตอบอะไรด้วยนะครับเขาฟังเสร็จคือฟังครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันต้องจับรายละเอียดนะครับลังเลนะครับเมื่อสักครู่แต่ได้ฟังครั้งนี้คิดว่าน่าจะเข้าใกล้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ทั้งจุดเด่นเพราะว่าจะเสียงออกก้องๆหน่อยใจไม่ดีนะครับตกลงพร้อมไหมครับครับพร้อมครับพร้อมนะครับเอาละครับยี่ห้อครับแดวูครับมันไม่เกี่ยวกับสองอันที่บอกมาเลยเนี่ยไม่เกี่ยวตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้นะครับคือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.จิตสันติธนโสพลคำถามที่หนึ่งเมื่อสักครู่จะตอบยี่ห้ออะไรฮะครั้งแรกจะตอบยี่ตาชีครับยี่ตาชีนะครับขอโชคดีครับปัจจุบันการรถไฟได้ดำเนินกิจการมาแต่ว่า6ปีแล้วมีรถวิ่งให้บริการกว่า200ขบวนครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทยซึ่งรถจักรที่จัดซื้อมาให้บริการนั้นมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสียงหวูดของรถไฟได้เสียงหวูดของรถไฟที่ท่านได้ยินเมื่อครู่นี้เป็นเสียงหวูดของรถไฟยี่ห้อที่ตัดชิพัดตัดชินะครับโอ้ยหมดแรงเลยเราจะทำยังไงดีโอ้โหแสดงว่าจุดแรกที่เราฟังเชื่อในจุดแรกดีกว่าใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้รถจักรคิตาชิเนี่ยนะครับเป็นรถจักรยี่ห้อเดียวในปัจจุบันที่มีเสียงคล้ายรถจักรไอ้น้ำยี่ห้อเดียวเลยครับจะไม่มียี่ห้ออื่นที่เหมือนแบบนี้ดูสิต้องมาตอบเรื่องแล้วแล้วหมอก็จะตอบอยู่แล้วด้วยนะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์ไทยในค่ำคืนนี้นะครับถ้วยรางวัลก็ต้องเป็นของคุณหมอเขานะครับเอาละครับนี่คือสุดยอดแฟนของรถไฟรวมทั้งด้านนี้นะครับประกาศในบัตรทองคำนะครับเอพิกเอเชียนะครับมอบไฟเคียงคู่กันด้วยนะครับอันนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับคุณหมออยากจะพูดอะไรบ้างผมว่าคุณต้องอยากพูดทำไมไม่ตอบพี่ตาชีตอบอยู่แล้วเปลี่ยนเพราะอะไรเอ่ยผมก็ไม่รู้จะคิดตอบอะไรด้วยครับก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆก็พอจะรู้จุดอยู่บ้างนะครับไม่ไปผ่านไปเราแข่งกันใหม่ได้นะครับใครสนใจสมัครกันเข้ามานะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับแพ้ชนะนั่นอีกเรื่องนึงนะครับของรางวัลนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสรรหามาให้เพื่อเป็นเกียรติยศสิริมงคลต่างๆนี่ฮะอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องราวดีๆทุกครับสวัสดีครับแฟนพันธุ์แท้ครับ